นครราชสีมามีเรื่องเพจโซเชียลฮันเตอร์รีบอล V3 ได้คลิปนี้มาเหตุเกิดที่โต๊ะสนุกค่ะระหว่างนั้นมีกลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปแล้วเอาถุงดำคลุมหัวเหยื่อหลังจากนั้นอุ้มตัวออกมาด้านนอกแล้วเห็นบอกว่าเอาไปซ้อมด้วยนะคะอุ้ยแม่งโต๊ะอะไรเนี่ยเนี่ยไปเลยเนี่ยดูว่ะโต๊ะอะไรเนี่ยอ๋อเจ้าสวยแกนี่นะเนี่ยคนเสื้อน้ำตาไหนน่ะที่ดึงพี่อาร์ตอ่ะชี้หน้าว่ามึงอย่ามายุ่งเสื้อน้ำตาลเสื้อน้ำตาลอ่ะที่ลงมาจากแก๊สอ่ะไปหรอโอ้โหแล้วคนอื่นไม่กล้าช่วยเลยนะเหมือนลากคอออกมาต่อหน้าต่อตาวงเลยอ่ะทุกคนก็นิ่งกันไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับคนที่โดนถุงดำคลุมหัวคือเลิศณรงค์เห็นมีการ